Speed Rider กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel 2 Vision 691ครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลิ่นอายยังอยู่เลยนี่เสื้อนะครับของจูคูเซลนะฮะเดี๋ยวเล่นอะไรเดี๋ยวมีเขาบอกว่าเกมนี้เกมระยะยาวนะครับเพราะว่าของมีค่าจริงๆนะครับเพราะว่าอนาคตหรือว่าในปีนี้เขาอาจจะได้เป็นแชมป์โลกก็ได้ใครจะรู้เพราะว่าเขาเป็นรองแชมป์มาหลายปีแล้วด้วยใครได้เสื้อตัวนี้ไปแล้วจังหวะที่คูเซลปีนี้เป็นแชมป์พอดีนี่ถือว่าแจ็คพอตอ่ะมีค่าแน่นอนเข้า eBay หรือว่าเข้าไปประมูลเรียบร้อยเรียบร้อยราคาดีดปุ้งปุ้งเลยชี้โค้งให้กระลอกแต่ก่อนอื่นครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิบายคุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นครั้งแรกที่เราสามารถที่จะพานักแข่งในชื่อเสียงระดับโลกอย่างจูคูเซลเนี่ยนะครับมาเข้ารายการสัมภาษณ์ได้ครับซึ่งต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่เนมมากๆจริงๆที่เปิดโอกาสให้เราแล้วก็เป็นผู้ประสานงานที่ดีใช่เนาะเนาะโอ้ขอบคุณจริงๆครับพี่ขอบคุณมากประสานงานที่ดีขอบคุณจริงๆโอ้โหน้ำตาจะไหลนั่น8โมงมา10โมงแล้วก็มีเรื่องนึงที่บอกว่าไม่แน่นะอันนี้คือเป็นข่าวต้องบอกว่าอาจจะไม่แน่เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งนักแข่งระดับโลกที่มีฝีมือที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็รับบทคนที่มีเรื่องของแฟลลี่ด้วยเดี๋ยวจบเบรกนี้เดี๋ยวจะคอนเฟิร์มให้เลยว่ามาหรือเปล่าใช่วันนี้ยังเบรก4ใช่ไหมเบรก4อ่าได้เดี๋ยวจบเบรกนี้เดี๋ยวจะคอนเฟิร์มให้เดี๋ยวพยายามติดต่อมีอีกหนึ่งท่านเขาบอกว่าหลังจากก็เลยหลังจากการแข่งขันจบแล้วตอนที่จะมี12 13 14เขายังอยู่เมืองไทยเขาจะเปิดเป็นอะไรเลสซิ่งคลินิกหรือสักอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งบอกไม่ใช่เราแค่บอกเกิดไปก่อนเขาจะเปิดเลสซิ่งคลินิกนะครับในเมืองไทย2วันครับก็เราก็จะนำเขาเข้ามาในรายการของเราให้ได้นะครับอาจจะไม่ได้เราก็อาจจะไปถ่ายทำที่สนามก็ได้ใช่นะยกกองไปทำเพื่อให้แฟนๆได้รู้จักกับเขาเขาคือใครคือเป็นนักแข่งในเวิร์ลซูเปอร์ไบค์นี่แหละนะครับในเวิร์ลนี่แหละนะครับก็จะเป็นใครก็ติดตามแล้วกันเดี๋ยวต้องรีบอัดรายการนะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวต้องไปงานเปิดตัว Honda Civic 1000R ต่อไปเจอนิกกี้เฮเดนกับสเตฟานบาเดลต่อใช่ครับที่เอ็มโคเทียสุขุมวิทชั้น5นะครับโหทุนนี้งานเยอะแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้อีก1วันใช่พรุ่งนี้ยามาฮ่าก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับที่ Rider Cup นะครับช่วงประมาณ 10:00 นนะครับใครที่เป็นแฟนๆของยามาฮ่านะครับเขาจะเปิดตัวรถแข่งแล้วก็เป็นมิดแอนกิสนักแข่งก็คืออเล็กซ์โลเวสกับไมเคิลฟอนเดอร์มาร์คไมเคิลฟอนเดอร์มาร์คนั่นเองนะครับที่ Rider Cup ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงพีคมากสำหรับเกมมอเตอร์สปอร์ตทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับช่วงนี้ก็มาแข่งในบ้านเรานักแข่งในบ้านเรานักแข่งไทยที่ได้ไวการ์ด2ท่านครับนะครับแล้วก็นักแข่งได้สิทธิพิเศษเป็นตัวแทนของนักแข่งอันดับโลกคนหนึ่งอย่างติงโนดเนี่ยก็ได้สิทธิพิเศษไปขี่รถของคินันโซฟูโอกูนะแชมป์โลกเป็นรถของโซฟูโอกูจริงๆนะไม่ใช่เอารถเฉพาะติงโนดมานะไม่ใช่นะติงโนดได้มีโอกาสไปขี่รถของโซฟูโอกูเลยนะนี่คือสเปครถแชมป์โลกเลยนะใช่ติงโนดได้ไปขี่รถแชมป์โลกเดี๋ยวคอยดูว่าติงโนดได้ขนาดไหนแล้วก็มีสองท่านก็คือเดชาไกรศาสตร์แล้วก็เฉลิมพลผลไม้ของทีมยามาฮ่าไทยเรซิ่งก็ได้สิทธิ์ไวการ์ดลงทำการแข่งขันด้วยไม่แน่ว่าจะได้รถตัวใหม่ตัว2017หรือเปล่ากับอาซิกใช่ไหมก็ต้องติดตามเราก็ยังลุ้นอยู่ว่าเขาจะใช้ไหมนะครับก็ต้องลุ้นกันดูว่าทดลองจะเริ่ม11-12นี้นะครับตาไปดูเราไม่ใช่ดูเราสิไปดูการแข่งขันบัตรเราก็ยังมีแจกอยู่นะครับสนใจอย่างที่บอกนะครับสำหรับบัตรไซส์แตนนะครับส่ง SMS เข้ามาถามเราว่าบอกแล้วว่าอยากไปดูกับใครแล้วก็ลงท้ายด้วย WSBK นะครับส่วนบัตรแกนสแตนโฟนอินเข้ามาหาเรา02-530-9496-98นะครับคุยกับเราอยากได้บัตรเราแจกให้ท่านละ2ใบเหลือพรุ่งนี้วันนึงพรุ่งนี้เวลาพรุ่งนี้1วันนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้เต็มที่เลยเราจัดให้เพื่อแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตที่ต้องการจะไปชมเกมระดับโลกที่บุรีรัมย์นี่ขนาดแค่ไม่ใช่แค่ดินี่ขนาดเป็นเวอร์ซูไบนะคือเวอร์ซูไบเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเค้าเรียกเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันจริงๆนะแล้วก็ผู้ชมยังไม่ค่อยรู้จักใช่ห่างไกลจากห่างไกลจากคนไทยมากเอเชียแทบไม่รู้เลยไม่รู้เลย
ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันวอลซูไบค์เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ตรงจุดมากที่สุดนะเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่ใช้รถที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วโลกโปรดักชันแต่คนดันไปรู้จักในรายการ MotoGP มากกว่าเพราะว่าอันนั้นก็คือเกมที่สุดของโลกจริงแล้วคิดดูเดี๋ยวว่าวอลซูไบค์ขนาดนี้นะครับถ้า MotoGP มาแข่งที่เมืองไทยจะขนาดไหนคิดดูดิว่านักแข่งวอลซูไบค์มามิดแอนด์กิ๊กกับเรามีมาเข้ารายการเราใครจะไปรู้ว่าต่อไปวาเลนติโน่ รอสซี่มานั่งตรงนี้เปโดซ่ามาร์กมาร์เกสอาจจะมานั่งตรงนี้ก็ได้ใช่นะครับเดี๋ยวผมขอดมกลิ่นกูเซลก่อนอ๋อเมื่อกี้ผมเพิ่งนั่งแล้วก็ผายลมแม่ทูไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีละกันครับนะครับอ่ะมีเรื่องราวอะไรการแข่งขันแล้วนะครับนอกจากการสัมภาษณ์ของเราวันนี้แล้วเขาจะมีกิจกรรมดีๆมาบอกเล่ากันนะครับก็คือกิจกรรมของ Speed Rider Meeting on the Beach ตอนบิดไปเลยทำไมถึงบิดไปเลยก็บิดไปเที่ยวทะเลนั่นแหละครับวันนี้เราก็นะครับจัดกิจกรรมการขับขี่ท่องเที่ยวขึ้นมาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศกำลังดีอยู่ยังไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็ไปทะเลค่อนข้างจะได้อะไรที่แบบสนุกสนานที่เล่นทะเลด้วยบรรยากาศกำลังดีนะครับก็รับสมัครนะครับเพียง70ท่านเท่านั้นนะครับค่าสมัคร 2,250 บาทนะครับเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปที่หาดบ้านกูดนะครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไปพักที่เบลวิลบีชรีสอร์ทซึ่งบอกว่าที่นั่นเราเหมารีสอร์ทปิดรีสอร์ทให้พวกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเต็มที่ตัวบรรยากาศที่นั่นก็จะมีนะครับเรื่องของสระว่ายน้ำนะครับห้องพักแบบ4ดาวนะครับ4 2หมายความว่าเปิดตาต่าออกมาแล้วเจอทะเลเลยมองเห็นทะเลติดหาดติดทะเลนะครับสระว่ายน้ำแล้วก็มีตกดึกเนี่ยก็จะมีเรื่องของปาร์ตี้ปิ้งย่างปิ้งย่างคือว่าแน่นอนไปทะเลแล้วก็ต้องมีกุ้งหอยปูปลาคือบรรยากาศครบมารองรับนะครับส่วนการเดินทางตั้งแต่กรุงเทพจนถึงที่พักนะครับระหว่างการเดินทางแน่นอนครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยนำทางให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วก็ระหว่างทางที่จะเข้าที่จะไปสู่ที่พักเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมของ CSR นิดนึงนะครับไปไหนก็เก็บค่าสมัครของพวกท่านแล้วนะครับเราก็จะให้เสียเปล่าหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับไปซื้อเสื้อสะท้อนแสงและก็มอบให้กับสพอธงชัยนะครับจังหวัดอำเภอบางสะพานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเราไปอิ่มท้องแล้วก็ทำบุญมอบของสุนันท์การขับขี่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทริปนี้เราไม่จำกัดนะครับว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับโอเคอาจจะมีรถเล็กบ้างรถใหญ่บ้างเราก็จะแบ่งกลุ่มกันที่ตามความเหมาะสมครับแล้วก็จะมีทีมงานที่เป็นมาเชลเนี่ยนะครับคอยนำปิดข้างปิดท้ายดูแลรถพยาบาลต่างๆแล้วก็จะมีให้นะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนพี่ๆทุกท่านนะครับไปร่วมกันนะครับค่าสมัครเพียง 2,250 บาทจะได้รับ หมวกเป็นหมวกลิมิเต็ดของ Speed Rider 1ใบแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานคือเราพยายามทำงานทุกวันนะในเรื่องของการติดต่อหาผู้สนับสนุนครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มาเกือบทั้งร่างกายแล้วไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกไม่ว่าจะเป็นถุงมือไรดิ้งเกียร์เสื้ออะไรต่างๆนานาคือตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนที่ไปเนี่ยของแจกที่ไปเนี่ยเพียบได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนครับผมของรางวัลใหญ่แล้วก็มีจับแบบเรียกว่าลัคกี้ดอลลัคกี้ดอลใช่นะครับส่วนเล่นกิจกรรมอื่นมีเกมไม่เล่นฟุตบอลชายหาดวอลเลย์ชายหาดนะครับเป็นกิจกรรมวอล์กแรลลี่ต่างๆนะครับก็จะได้เป็นรับของรางวัลพิเศษไปส่วนไอ้ลัคกี้ดอกอาจจะมีรางวัลที่มันพิเศษจริงๆแล้วก็รวมไปถึงเขาบอกว่าทริปนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซเลบดาราที่ชอบขับขี่ไบค์เกอร์ที่เป็นไบค์เกอร์ขับขี่รถจักรยานเนี่ยนะฮะออกทริปเนี่ยไปร่วมกับเราด้วยแต่จะไปกี่ท่านใครบ้างเพราะฉะนั้นอยากรู้อยากอะไรอยากไปกับเราสมัครเข้ามาแล้วไปกับเราครับนั่นแหละเฮียบนะพลาดไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้กิจกรรมดีอย่างนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงกำลังดีไม่ร้อนมากไม่เย็นมากทะเลเหมาะแล้วพอหลุดจากนี้ไปร้อนจัดทะเลก็ตัวไหม้ตัวดำมันก็นะอยากให้พี่ๆได้ไปสนุกสนานกันแบบช่วงนี้กำลังดีนะครับเป็นครั้งแรกนะที่เราเนี่ยจัดเป็นทริปเดินทางนะเดินทางใช่นะครับเราจริงๆเราอยากจะจัดบ่อยๆแหละแต่ว่าถ้าหลุดจากหน้าร้อนมันก็เป็นหน้าฝนมันก็ไม่หนุกแล้วแฉะขับรถเจอแฉะผมเชื่อได้ไม่พี่ๆคนไหนชอบถึงจะไปแบบสนุกสนานกันที่ปลายทางก็จริงอะแต่ว่าระหว่างทางมันเฉอะแฉะเหนื่อยหนาอันตรายบางคันใส่ยางสลิกบางคันใส่ยางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็กลัวว่าจะอันตรายเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะบรรยากาศตอนนี้ดีสุดนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากิจกรรมจริงๆมันจะมีกิจกรรมประจำของ Speed Rider อยู่ก็คือกิจกรรมของงานปาร์ตี้กิจกรรมรวมกลุ่มมีตติ้งของกลุ่มใหญ่ของ Speed Rider ที่เป็นประจำปีเนี่ยครั้งที่3มันก็จะเริ่มขึ้นหลังจากที่เรากิจกรรมนี้ไปเจอกันได้ที่กรุงเทพนะครับอ๋อเพียบอ่ะแล้ววันนี้มีอะไรมาฝากเห็นบอกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของเนี่ยแหละเสื้อเดี๋ยวจะเอาอะไรดีจะเล่นอะไรดีเสื้อ
มันต้องมีคำถามนะนิดนึงอ่ะนะครับจริงๆตัวนี้ผมเคยได้เป็นแบบมีปกนะตอนที่สมัยฟิล์มยังอยู่อ๋อที่อ๋อใช่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 สีนี้ใช่อะไรดีอ่ะจะเล่นอะไรดีเวลาไหนนั่งนึกไปก่อนก็อยากแจกอ่ะพาดไว้ยั่วอารมณ์ไงเมื่อกี้ที่เราสัมภาษณ์ครูเซลเราถามเขาอายุเท่าไหร่เออโอ้ยฮะมีใครได้ฟังบ้างไหมเอามันว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคิดคำถามก่อนเพราะว่ารางวัลนี้มันต้องแบบเป็นพรีเมียมจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่โฟนอินมาดีกว่าเอางั้นเลยโฟนอินเลยเหรอโฟนอินเหรอแล้วไงเอ็นเอ็กก็พอเอ็นเอ็กก็ได้นะครับใช่ไหมเอ็นเอ็กก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอนึกก่อนไม่ต้องรีบเอามายั่วอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการแจกหลังจากการแข่งขันเวอร์ซูบายเสร็จนะครับโอ้โหจะนานไปครับพี่เผื่อเขาจะใส่แบบเชียเอาอย่างนั้นเลยไหมเอาโทษเดี๋ยวเอาช่วงหน้าก็ได้ช่วงนี้ไม่ก่อนว่ากันเดี๋ยวช่วงหน้าขอคิดสักแป๊บหนึ่งคำถามที่ชื่อได้ว่าเราอยากให้ทุกคนได้นะครับได้สัมผัสแต่ว่าคำถามไม่ได้ยากมากมายหรอกแค่ทุกคนขอให้ร่วมสนุกนะครับเพราะว่ามันมีค่าจริงๆว่าตัวนี้มันไม่ใช่เสื้อทำบ้านเรานะเป็นเสื้อทีมเขามาจากเมืองนอกเมืองนาจวนนะจวนไหมอ๋อไม่ใช่นะครับจริงเขาจะมีแบบแบรนด์ของเขาเนี่ยออกแบบของเขาเลยนี่เป็นแบรนด์นี่ตัวนี่ PTR เห็นไหมPTR Honda ซึ่งเป็นสปอนเซอร์เขาเองนี่แหละนะครับแล้วก็เน้นที่มันพิเศษกว่านั้นคือมันมีลายเซ็นของเขาไงแล้วเราก็ซิงสดๆเพราะฉะนั้นคำถามไม่ยากหรอกครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนร่วมสนุกนะครับเราอยากทุกคนได้ผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็อยากได้เราเองก็อยากได้แต่เขามีมาตัวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวต้องตามเราที่โรงแรมนะครับจริงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะได้มานั่งเจอที่เนี่ยวันนั้นผมได้มีโอกาสไปนั่งเจอเขาที่โรงแรมที่เขาพักแหละก็มีพี่เนแล้วก็เจอน้ำแมนด้วยน้ำแมนไทยเรสซิ่งน้ำแมนก็ไลฟ์สดกันอยู่เลยแต่ว่าเราไม่ได้คิวเขาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะน้ำแมนก็ได้ในส่วนของอะไรไลฟ์สดไปแล้วพูดคุยไปแล้วก็เนี่ยเราก็มากระจายตรงนี้ทีนึงเชื่อได้ว่าไม่มีรายการไหนแล้วล่ะนะที่จะได้แบบนี้ไปนะครับอย่างที่บอกขอบคุณมากครับพี่เนขอบคุณจริงๆนะครับมิสเตอร์เจมเนนะครับเขาเรียกมิสเตอร์นะมิสเตอร์ปาร์ตี้มิสเตอร์เอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนอ๋อมิสเตอร์เอนเตอร์เทนว่าอย่างจูคูเซลก็ได้เขาเรียกอะไรได้แซวพี่เนตอนที่พี่เนอยู่ต่อหน้าบอกพี่เนรู้จักคนเยอะมากเพราะขนาดอยู่กับเขาเนี่ยยังต้องแชทคุยกับคนอื่นทั่วโลกไอ้เนี่ยอยู่อิตาลีนี่ไม่ทันขาดคำไลน์มาเขาบอกว่าเขาแซวมาไงพอเขาดูสดอยู่ในอิตาลีแต่ว่ารายการสปิริตไรเดอร์ของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรสามารถชมทาง YouTube ได้เนี่ยเขาบอกเขียนว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งเลย นี่แน่นอยใช่นี่หน่อยก็สนุกดีนะครับแล้วต้องบอกว่าครูเซลไปกันเองมากใช่ถามอะไรตอบชอบอะไรก็ตอบแบบไม่เคยแบบไม่เคยบอกว่าแบบเรียกว่าหยิ่งไม่ถือตัวไม่ถือตัวประมาณนี้ใช่นะครับเป็นนักแข่งที่เขาเรียกว่าเฟรนลี่นะครับแต่ผมชอบแนวคิดของเขานะที่บอกว่าเขาไม่คิดจะไปหรอกมันก็ EP เขาขอแบบทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ถ้าเต็มที่ก็คือขึ้นไปในเรื่องของ Warsaw Bike ในรุ่น 1000cc ไม่ยากนะปีที่แล้วอ่ะไม่ปีแล้วปีก่อนอ่ะที่พลาดไม่ได้หรอกตอนที่หนีเจ้าฟิล์มของเราอ่ะเขาใช้โอเวอร์ท็อกมากเรื่องนี้ผมเคยถามนอกรอบกับเขาคือเขาโอเวอร์ท็อกมากแล้วแบบอากาศบุรีรัมย์ตอนนั้นรู้ๆอยู่ว่าอากาศร้อนร้อนมากแล้วรถ3สูบแล้วบอกเครื่อง3สูบด้วยตอนออกจากโค้งเนี่ยเห็นว่ารถของเขาเนี่ยเข็นจนแบบว่ายางหลังแบบสไลด์สลิปตามสุดท้ายควันไหลออกมาเรียบร้อยควันไหลออกมาพังก็นั่นน่ะนะครับแต่ก็ถือว่าฟิล์มของเราก็ทำได้ดีคือไม่ใช่ว่าไม่ใจร้อนน่ะไม่ใจร้อนเกาะที่สองมันต้องนอนใช่คือก็ไม่ได้โดนทิ้งห่างนะไม่โดนทิ้งห่างก็คือพยายามที่จะแบบว่าจะแซงขึ้นมาให้ได้เหมือนกันซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าจบอันดับสองก็เฮอยู่แล้วนะก็เฮแล้วใช่แต่นี่คือแบบขึ้นไปอ่ะแล้วแบบก็อย่างว่าแหละไม่มีคำว่าดวงหรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยดวงส่วนหนึ่งก็ได้ไม่หรอกผมว่าไม่ใช่ดวงการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถหรือคนแล้วก็เป็นแบ็คกราวด์อย่างช่างอย่างทีมแมคานิกทุกคนต้องพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่แบบรถคูเซลพังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดวงนะแต่ว่าทีมงานน่าจะประเมินการผิดในเรื่องของการอัตราการจ่ายเชื้อเพลิงหลายๆอย่างของความร้อนอากาศบ้านเรามันปรับมันเปลี่ยนก็เหมือนคล้ายๆมาเลย์เดี๋ยวฝนจะตกมั่งเดี๋ยวอยู่ดีอบอ้าวร้อนแล้วร้อนทีร้อนแบบร้อนจนพีค40อัพอย่างเงี้ยเครื่องยนต์มันเขาเซตมาแค่ไม่เกิน38หรือ36มาถึง40ปุ๊บแล้วเค้นขนาดนั้นมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็ทำให้รถโอเวอร์ฮีทมันก็
เรียบร้อยใช่แล้วที่สำคัญคือตอนนั้นทีมแข่งก็คือมีพี่บานไปช่วยใช่ไหมคือพี่บานจะรู้ในเรื่องของพี่บานคือสุทธิสารวัสมณะเป็นพี่เลี้ยงฟิล์มนะฮะตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแล้วนะก็คือเขาจะรู้ในเรื่องของการเซตติ้งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เข้าขาฟิล์มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสที่ดีใช่ก็คือเซตที่เมืองไทยได้ก็ไปเซตที่อื่นได้ทั่วโลกภาวนานะภาวนาว่าอนาคตอยากจะให้แบบทีมแข่งไทยไปสู่ระดับโลกทั้งทีมไม่ใช่แค่เฉพาะนักแข่งโอเคนะครับอ่ะก็ฝากกันด้วยแล้วกัน11-12นี้ไปเชียร์กันนะครับนักแข่งไทย3ท่านแล้วก็นักแข่งต่างประเทศด้วยนะครับในการแข่งขัน World Superbike นะครับสนาม2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวดีมาบอกท่านผู้ชมเหมือนกันในเรื่องของนะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าเป็นร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองที่รับรองเรื่องคุณภาพรับรองด้วยรถรับรองด้วยราคาการันตีด้วยมีไฟแนนซ์ให้นะครับมีบริการหลังการขายทุกอย่างรถทุกคันผ่านการดูแลมาอย่างดีก่อนที่จะถึงมือคุณรับซื้อรับเทิร์นทุกอย่างขายด้วยไปซื้อถึงที่ส่งถึงที่ทุกอย่างที่นี่มีหมดนะครับเดี๋ยวไปดูสกู๊ปที่ร้านดีเจริญยนต์ว่าเขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับใช่ครับมันจะตัวแผงคอเนี่ยถ้าเกิดล้มหนักมันจะหักเลยหรือถ้าเกิดในกรณีที่เคยเห็นในคลิปในรูปไหมครับพี่ว่าถ้าเกิดชนหน้าหนักๆเนี่ยแผงคอตัวตรงนี้มันจะขาดออกไปเลยซึ่งมันจะดูได้แต่ถามว่าเอาเข้าจริงๆถามว่ามันทำกันได้ไหมมันทำได้แต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นสีอะถ้าเฟรมเนี่ยทำแล้วใช่คือยังไงคนถ้าเกิดไอเราเห็นรุ่นเนี้ยประจำเราจะดูออกเอ้ยเนี่ยคือสีทำเล็กจุดหนึ่งคือดูกติข้อดีคือไข่เลขคอเป็นไข่ปลาจุดถูกต้องถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหนักมาและมีการพ่นสีตัวเลขคอจะบางเลขคอจะบางใช่เลขคอจะบางหุดไม่ติดเลยใช่ครับรูดไปจะไม่โดนไม่รู้สึกกรณีล้มแปะคือมอไซค์ว่ากันตามจริงอาจจะมีบ้างแน่นอนจริงๆแล้วถ้ามันล้มแปะนี่พอรับกันได้นะก็อยู่ว่ามันแปะขนาดไหนครับใช่ใช่ถ้าแปะหนักจนขนาดกันเลยหักเลยอันนี้ผมก็ไม่เอาอันนั้นไม่แปะแล้วนั่นจะชนน่าจะลงไหนตกหลุมอะไรเงี้ยลงปึ้งไปขนาดนี้ต่างระดับนี้ก็เขาเรื่องแล้วใช่ไหมครับคือจริงๆตัวนี้มันเซนซิทีฟอยู่แล้วครับเอาว่าแค่ปล่อยลงไปมันก็หักแล้วแหละนอกจากไอ้คำว่าล้มแปะนี่ล้มแต่ตัวคนเรายังประคองอยู่ใช่ไม่งั้นมันไม่ซีเรียสใช่ครับแล้วดูตรงไหนอีกได้ครับก็เบื้องต้นน่ะในรถแต่ละรุ่นน่ะคือมันจะมีจุดว่าถ้าลงพื้นแล้วตรงไหนจะโดนพื้นบ้างถ้าเกิดล้มหนักไอ้นี่หักส่วนต่อไปที่จะลงพื้นคือส่วนโค้งถ้าไม่มีการล้มใช่ครับถ้าไม่มีการล้มแต่ในบางครั้งกรณีการล้มหักไปเลยมันก็จะโดนตำแหน่งนี้นั่นแหละครับถ้าเกิดมันชนจากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยโดนชนมาหรือชนหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัวถ้าเกิดเราไม่ว่าจะชนหน้าหรือชนหลังสุดท้ายปลายทางมันต้องเลือกคือล้มซ้ายกับล้มขวาซึ่งมันก็จะเข้าสเต็ปเดิมตรงที่ว่าดูตรงนี้เป็นหลักได้แล้วก็ดูน็อตในตัวแกนสวิงอาร์มหรือแกนโปรอาร์มก็ได้ครับซึ่งตัวเนี้ยเอาว่าการแกะเนี่ยมือเราขัดไม่ออกต้องใช้บล็อกลมยิงถ้าบล็อกลมยิงยังไงหัวมันต้องเย็นต้องมีรอยถูกต้องมันต้องมีรอยหลงเหลือให้เราดูอยู่แล้วครับแล้วพวกล็อกจริงๆก็ดูได้หมดจนเครื่องแบบเคยลื้อเคยซ่อมมาเครื่องเคยลื้อใช่ดูคติอ่ะเอกลักษณ์เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยการทาประเกนการอะไรเขาจะไม่ใช่เป็นระบบมือเรามันจะหยอดด้วยแมชชีนนะครับซึ่งมันจะมีประเกนคือเอาว่าจะดูออกแล้วว่ากาวประเกนเนี่ยหยอดด้วยมือหรือหยอดด้วยเครื่องมันจะเสมอกันถูกต้องครับถ้าทำด้วยเครื่องมันจะเสมอกันหมดมันจะปิ้นปิ้นออกมาเสนอกันแบบถ้าเกิดคนดูอยู่ดูปกติจะเห็นว่ามันจะแบบมือเราไม่ได้ไงเดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางใช่เดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางพอกดปุ๊บก็ปิ้นปิ้นมากปิ้นน้อยใช่ใช่แต่ถ้ามาจากโรงงานจริงมันจะแบบเท่ากันหมดที่เหลือก็ทีนี้ก็ต้องดูอะไรต่อฮะเรื่องของออปชั่นโหมดที่หลักๆเลยอ่ะเรื่องของเบรกในตัวที่รถที่มี ABS นะครับถ้ารถ ABS เนี่ย ABS ทำงานหรือเปล่าก็ต้องมีการทดสอบแหละเอาว่ากระทืบเบรกกันเลยว่า ABS ทำงานหรือเปล่าลองเบรกแรงๆดูใช่ครับจริงๆรถส่วนใหญ่ไฟมันจะฟอใช่ไหมมันโชว์ใช่ไหมไม่เสมอไปบางทีไฟดับแต่ปั๊มไม่ทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเข้าใจว่าเซนเซอร์ทุกอย่างพร้อมหมดแต่แมคานิกจริงๆมอเตอร์ไม่หมุนคือเบื้องต้นเช็คดีที่สุดลองกระทืบกันเลยคือขับมาปุ๊บขับสักความเร็ว10แล้วกดเบรกหลังเลยแล้วก็กำเบรกหน้าเลยสลับกันดอกยางตรงรอยพื้นจะเห็นเลยว่ามันจับยังไงว่ามันเป็นลากยางใช่ไหมใช่อ่ะทีนี้มันรถมือสองมันก็จะมีในส่วนของแต่งที่มันมีเข้ามาครับเราต้องดูยังไงฮะส่วนอีกที่สเต็ปที่ดูปกติเขาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเรื่องท่อกองกันล้มใช่แต่ถามว่าบางทีใส่เยอะมากๆแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมันก็อาจจะทำให้ดูเลอะเทอะมันก็แล้วแต่แล้วมันมีใส่ของแท้ใส่ของเทียมใช่ไหมของแท้ของเทียมด้วยของเทียมจะดูยังไงอ่ะสมมติเรารู้อยู่แล้วของเทียมก็ขายแต่ของเทียมกันได้หรอคือโดยปกติเนี่ย
คือของแท้เทียมอ่ะโดยปกติถ้าของแต่งอ่ะผมจะขอของเดิมเกือบทุกครั้งอ่ะครับว่าแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้าดูบางชิ้นว่าเอ้ยชิ้นนี้เราไม่ไหวนะผมซีเรียสขอของเดิมเลยนะของเดิมดีกว่าใช่ใช่ก็ถึงว่าผมก็จะใส่เป็นของเดิมไปแต่โดยปกติสไตล์ที่ร้านผมอ่ะของแต่งติดลบอ่ะผมจะให้ลูกค้าหมดไม่จริงแล้วเปิดฟิวส์กุญแจเราไม่ได้เห็นใช่ไหมมันจะบอกได้เบื้องต้นจะบอกได้ไหมเรื่องของไมค์เนี่ยไฟฟ้าว่ากันแต่จริงไมค์อ่ะตั้งแต่ยุคสมัยไหนกันได้หมดนะครับมันชอบมีคนผมว่าต้องเจอคุณไปต้องเจอใช่มีคนต้องถามว่าไอ้ไมค์แท้มันพอไมค์มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติถ้าเป็นดูคตินะครับดูคติมันจะเช็คประวัติศูนย์ได้แต่ถ้าเป็นค่ายอื่นน่ะบอกตรงเลยยากในรถญี่ปุ่นบางค่ายเขาไม่ได้จอดตรงกอนะครับครับเพียงแต่น้ำมันเข้าใหม่ก็เลยต้องเคลมใหม่แล้วพอไม่รู้ขับไปเท่าไหร่มันเลยเหลือศูนย์คือไม่อันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจงใจเพื่อให้อยากให้ไม้น้อยนะบางทีอย่างวิ่งออกมา1,200 โลพันไม่กี่พันโลแต่ปรากฏว่าน้ำมันเข้าใหม่นะครับแล้วเขามีวารันตีอยู่เวลาไปศูนย์อ่ะเขาเปลี่ยนไม้ใหม่ให้แต่เขาเลขอ่ะมันจะกลายเป็นศูนย์แล้วประวัติที่ศูนย์อยู่ไหมยากครับแต่โดยปกติตัวผมเองอ่ะฟีลลิ่งที่เราอยู่กับรถมาเราจะดูรู้ว่าเอ้ยไอเนี้ย10,000 โลจริงนะหรือบางคันอ่ะมาแบบ 4,000 โลแต่ดอกคุณหมดละมันดูสภาพหลายอย่างประกอบกันสภาพยางดูยางเครื่องนะความสดใหม่มันพอสังเกตได้ท่อยางท่ออะไรพวกเนี้ยคือความรู้สึกไอเราอยู่กับรถเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยพันกว่าโลมันไม่ใช่แล้วรถมันเหมือนวิ่งมาสัก10,000-20,000 โลแล้วอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับดีลจักรยานมากกว่านี้เดี๋ยวเราขึ้นข้างล่างให้หน้าจอเราจะมีเรื่องของเว็บไซต์ใช่ไหมครับใช่ครับเว็บไซต์มี facebook.com นะครับหรือทางโทรศัพท์ก็0990440070โอ้โหนี่จำเบอร์ได้ด้วยแน่นอนครับแม่ผู้สนใจของเราจำได้เหมือนกันจริงๆแล้วบอกว่าจริงๆแล้วแอบเห็นมาบอกเข้าไปเซิร์ช Google นี่ Big Bike มือ2นี่ขึ้นดีเจริญยนต์เลยนะใช่ครับใช่มั้ยอันแรกๆเลยใช่เข้าไปดูได้เลยนะครับรถเค้ามีอัปเดตตลอดเวลารวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนจะดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ยังไงไหวยังไงเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยววันนี้ไหนๆมาแล้วขออนุญาตคุณเบนนิดนึงอยากรู้ว่ารถที่นี่มันพร้อมใช้จริงๆไหมเดี๋ยวผมจะให้ก๊อฟเอาไปขี่สักคันนึงได้ไหมได้ครับที่เราก็ยังไม่เตรียมกันนะเดี๋ยวชี้คันไหนแล้วให้ก๊อฟไปขี่เลยนะดูว่ารถที่จอดขายมันสภาพมันพร้อมใช้งานจริงไหมอ่ะไปลองขี่ดีกว่าวันนี้ไปดูซิเดี๋ยวเลือกเอาสักคันนึงจับเลยจับได้ในร้านนะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารถที่ร้านนี้มันสภาพพร้อมใช้งานขนาดไหนครับ